จากกรณีสงครามรัสเซียยูเครนในปัจจุบันเสียงเห็นได้ชัดเจนว่ายูเครนสิ้นสภาพที่จะเห็นสงครามกับรัสเซียต่อไปตัวผู้นำอดีตดาวตรกโวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำของยูเครนจะประสบชะตากรรมตอนจบอย่างใดยังบ่แน่ชัดจะถือผู้นำกองทัพรัฐประหารหรือตัวเองจะหอบเงินหนีไปอยู่สหรัฐหรือประเทศอื่นๆที่ว่าปลอดภัยหรือบ่ก็ยังบ่ฮู้ต้องถามเบิ่งถามบ่ถือคาเซียก่อนโดยกองทัพยูเครนได้สูญเสียคนหนุ่มในสงครามหลายแสนคนและบาดเจ็บอีกว่าน้อยเสียงไม่ทางพิการนับว่าเป็นการหายไปของคนหนึ่งรุ่นที่ควรจะเป็นทรัพย์สินบุคลากรของประเทศการตัดสินใจของผู้นำตัวตลกที่นำประเทศเข้าสู่สงครามได้เหตุให้ยูเครนประสบความพยนาบ้านเมืองพินาศย่อยยับประชากรหายที่อยู่อาศัยโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ว่าสำคัญถูกทำลายบ่เหลือทั้งไฟฟ้าประปาระบบขนส่งคมนาคมการสื่อสารและเครือข่ายรางรถไฟท้องถนนหนทางส่วนนี้ผู้นำรัฐบาลมีปัญหากับผู้นำกองทัพจนผู้สังเกตการขาดว่าอาจจะนำไปสู่การรัฐประหารโค่นล้มเซเลนสกีเพื่อหยุดสงครามว่าต้องให้ผู้คนไปตายอีกกองทัพยูเครนบ่สามารถรับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศในนาโตโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ว่าต้องทุ่มทุกอย่างเพื่อช่วยเหลืออิสราเอลในภาวะสงครามที่ว่ายังบ่จบสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐยังบ่ยอมผ่านทางกฎหมายงบประมาณ1,600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยยูเครนหลายถึง60,000 ล้านดอลลาร์และส่วนอื่นก็เป็นการช่วยเหลืออิสราเอลไต้หวันและการป้องกันชายแดนด้านใต้ยูเครนให้ความหมายและผู้นำนาโตก็หับหูว่าความพ่ายแพ้และจุดจบเป็นสิ่งที่จะต้องตามมาและยูเครนจะต้องสูญเสียพื้นที่ประมาณ 25% ของประเทศไทยรัสเซียถ้าเบิ่งต่อไปว่าถ้ายูเครนยังคงดึงดันสู้ต่อไปก็มีโอกาสที่ว่าจะสูญเสียพื้นที่ประเทศหลายขึ้นและบ่มีทางจะเอาคืนได้ซึ่งมีเสียงแหกห้องจากนักการเมืองของเยอรมนีให้ส่งผู้ชายของยูเครนหนีสงครามอยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปกลับไปสู่ฮบเพื่อเป็นการสนับสนุนกองทัพเสียงนั้นก็คือการส่งไปตายนักการเมืองยิงยูเครนคนไก่ซีเซเลนสกีก็ได้บอกว่าให้ส่งผู้ยิงเข้าไปเป็นทหารโฮปในแนวหนาเสียงเป็นการแสดงความเห็นแก่ตัวที่จะส่งคนไปตายถูกเมื่อนี้การนี้เกณฑ์ทหารเป็นไปอย่างไรโดยการตัดสินถึงเจ้าหน้าที่โดยอ้างความบ่สมบูรณ์ของห่างไกลเสียงบางส่วนก็ลบนี้ข้ามชายแดนออกนอกประเทศเป็นที่หูกันว่าถ้าถือเกณฑ์ทหารแล้วไปฝึกการสู่โฮปเพียง3หรือ4เดือนจากนั้นเข้าสู่สมรภูมิโฮปก็จะมีชีวิตยืนยาวอีกประมาณ4-5 ชั่วโมงเท่านั้นกองทัพรัสเซียบ่ยอมสิ้นเปลืองทหารแต่ใช้อาวุธวิธีไกลเสียนปืนใหญ่จรวดขีปนาวุธและโดรนโจมตีนอกเหนือจากเครื่องบินทิ่มระเบิดแสนยานอนุภาพในการใช้อาวุธระยะไกลของยูเครนบ่สามารถเทียบกับรัสเซียได้มีการประเมินกันว่ารัสเซียยิงปืนใหญ่มา 7,000 นัดยูเครนสามารถยิงได้เพียงแต่ 1,000 นัดเท่านั้นดังนั้นทหารยูเครนจึงมีความสูญเสียอย่างหลายพอรัสเซียมีอาวุธล้วงหลายและโรงงานของรัสเซียก็เหตุการณ์ผลิตอาวุธถูกประเภท24 ชั่วโมงและถือว่าเป็นภาวะสงครามผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้สั่งให้ระดมเกณฑ์ทหารเพิ่มให้มีจำนวนรวม 1.32 ล้านคนเผื่อเกียมโฮปกับกองกำลังนาโตถ้าสงครามขยายโตยูเครนได้สูญเสียทหารเสียงเป็นคนหนุ่มไปหลายเหตุให้ทหารที่เหลืออยู่มีอายุเฉลี่ยเพียงแต่43 ปีเสียงถือว่าอายุหลายในขณะที่คนหนุ่มสาวหนีเกณฑ์ทหารไปอยู่นอกประเทศยูเครนเหลือประชากรประมาณ20 ล้านคนจากแต่เก่าที่เคยมีหลายกว่า40 ล้านคนโดยส่วนหนึ่งเป็นเสือซ้ายรัสเซียและถือผนวกไปร่วมกับรัสเซียอย่างเซนซีแควนแถวตะเวนออกของยูเครนและไครเมียกองทัพยูเครนขาดทั้งอาวุธและความกำลังใจที่จะต่อกรกับกองทัพรัสเซียเสียงมีแสนยานอนุภาพห่างกันอย่างเทียบบ่ติดและมีประชากรหลายกว่า134 ล้านคนโครงสร้างของประเทศก็บ่ได้เสียหายประชาชนรัสเซียก็ยังให้การสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินอย่างเต็มทีพอชื่อว่าเป็นผู้กอบกู้สภาพของรัสเซียหายยิ่งใหญ่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตป
ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐบ่ได้อยู่ในสภาพที่ว่าจะช่วยยูเครนได้และยังเสี่ยงว่าความพ่ายแพ้ของยูเครนจะเป็นการสูญเสียความน่าเชื่อถือในกลุ่มนาโตและโตเองต้องเผชิญกับการเลือกตั้งในปีหน้าบางประเทศในยุโรปได้ประกาศบ่ยอมสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนเยอรมนีซึ่งว่าเป็นตัวหลักเริ่มออกอาการที่ว่าจะถิ่มยูเครนพอการเมืองภายในประเทศบ่ฮวมนำเศรษฐกิจของเยอรมนีเผชิญกับภาวะถดถอย3ไตรมาสและช่วงนี้ยุโรปเผชิญหนากับพายุหิมะเหตุให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงขึ้นและน้ำกว่าปีที่ผ่านมาถ้ายังขีดจะสู่ต่อไปยูเครนคงอยู่ในสภาพไก่ชินซาดประชาชนเหลือบ่หลายพอที่ว่าจะกอบกู้บ้านเมืองพออยู่ในสภาพที่ว่ายากจนถึงแม้ว่าจะได้รับเงินจากธนาคารโลกหรือ IMF แต่ก็ต้องเป็นหนี้มหาศาลถ้าผู้นำตัวตรกถิ่มประเทศหรือว่าถูกรัฐประหารยูเครนอาจจะอยู่รอดได้โดยบ่มีเขียวเล็บที่จะเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียนี่เป็นจุดจบของประเทศที่ว่าบ่ควรจะประเสริฐการมีผู้นำประเทศที่ว่าหายประสบการณ์และโง่เขลาบ่ปัญญาบ่าอำนาจบ่มีความรู้อย่างเซเลนสกีจึงนำพาบ้านเมืองและประชาชนสู่หายนะเสียงยากที่ว่าจะเยียวยาประเทศในยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกนาโตคงบ่อยากคบกับรัสเซียเมื่อเห็นสภาพของยูเครนรัสเซียมีอาวุธเนื้อสันกว่าสหรัฐโดยเฉพาะแมนคีปนาวุธไทเปอร์โซนิกที่สหรัฐยังบ่สามารถพัฒนาได้ยุโรปยังคงขาดแคลนพลังงานและการสู่ฮบในตะเวนออกกลางอาจจะนำไปสู่การสะงักของการส่งออกน้ำมันถ้ามีปัญหาลามไปถึงอ่าวเปอร์เซียยูเครนจึงถือถิ่มลอยแพและเป็นบทเรียนสำคัญว่าสหรัฐได้กระทำอย่างนี้กับเวียดนามอัฟกานิสถานอิรักและประเทศอื่นๆที่สหรัฐไปเหตุสงครามแต่บอสนาซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญให้ตอกย้ำอีกว่าเป็นศัตรูกับสหรัฐนั้นอันตรายแต่ถ้าเป็นบริวารของสหรัฐถึงตายแน่นอนอย่างที่เฮนรีคิสซินเจอร์เคยได้ว่าเอาไว้ก่อนเสียชีวิตในอายุ100ปีในบ่เท่าใดวันที่ผ่านมานี้